สวัสดีครับเพื่อนนะครับวันนี้เราจะมาทายข้อสงสัยกันนะครับว่าทำไมต้องแก้เชฟเฮ้ยทำไมเชฟต้องแก้วาล์วนะครับมาดูเคสนี้กันนะฮะน้องเขาว่ามีเสียงนะครับตัก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 นะครับเสียงในเครื่องยนต์เกิดจากอะไรนะครับอันนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้แก่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แก่แคมนะครับเราก็มาเจอปัญหาแล้วนะครับก็คือกระเดื่องกดวาล์วหักนะครับนะครับนี่นะครับทีนี้ถ้าจะถามต่อว่ามันหักเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าวาล์วมันยันครับผมนะครับวาล์วมันยันนะครับวาล์วมันยันวาล์วที่ผมเคยรีวิวไว้ให้ดูอ่ะวาล์วมันเป็นวาล์วไฮดรอลิกนะครับมันจะมีสปริงอยู่ในตัวมันจะกดอย่างเงี้ยตึ๊ก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 นะแล้ววันใดวันหนึ่งที่มันค้างเนี่ยครับนะมันค้างเนี่ยปุ๊บพอมันค้างปุ๊บมันกดไม่ได้กระเดื่องลูกเบี้ยวเนี่ยของแคมเนี่ยมันกดไม่ได้นะครับมันก็ทำให้กระเดื่องกดวาล์วเนี่ยหักนะครับพอจะใช่ไหมนะครับมันหมุนเนี่ยมันจะเป็นลูกเบี้ยวนะฮะแคมอะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้เชิงช่างยนต์อะไรเงี้ยก็ผมพยายามทำเข้าใจกันคือแคมอันนี้คือเรียกแคมนะครับผมนะแล้วก็แคมเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆลูกเบี้ยวอยู่นะครับเพื่ออธิบายความเข้าใจขึ้นนะครับไอตัวเนี้ยมันก็จะหมุนไปนะครับไปกดกระเดื่องวาล์วที่มีสปริงอยู่นะครับนะและไอตัววาล์วเนี่ยไอตัวที่ลงเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยมันไม่ลงนะครับพอมันไม่ลงปุ๊บมันก็ยันเนี่ยไอตัวนี้มันก็ต้องหมุนโดนใช่ไหมทีนี้เหล็กตัวนี้มันก็หักไงนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับที่คำถามเกิดขึ้นว่าทำไมเชฟต้องแก้วาล์วนะครับแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันหักหรือมันมีอาการนะครับอาการแรกๆเนี่ยเครื่องมันจะกระพือนะเดินไม่เรียบเวลาเบาเนี่ยมันจะไม่ค่อยลงนะครับนะนั่นคือเริ่มมีอาการของสปริงที่มันค้างแล้วก็พวกที่ชอบเบิ้ลตัดสับระเบิดนะครับแล้วใช้รอบสูงสูงนะครับประมาณ 4,000 ไอ้พี่ผมขอเปิดรอบอีก 4,500 5,000 อะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละครับตัวดีเลยครับถ้าไม่ได้แก้วาล์วนะแล้วก็ลากรอบยาวๆมา108 200มาคุยกันเนี่ยนะครับนี่นะครับอาการเนี่ยครับนะครับนี่คือเหตุผลที่ New Shape นะครับจะต้องแก้วาล์วนะครับ 1.9 ก็เหมือนกันนะครับนี่เรามีเคสของเชฟมาให้ดูกันก็เลยรีวิวในเรื่องของในส่วนของเชฟไปนะครับอันนี้ดีนะครับหักตัวเดียวนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันหักตัวเดียวเนี่ยตัวอื่นก็ต้องเริ่มค้างแล้วฮะนะครับก็น่าจะคลายข้อสงสัยกันได้บ้างสำหรับคนที่ใช้เชฟนะครับทำไมต้องแก้วาล์วนะครับนะผมไม่เห็นเป็นไรรถผมไม่เห็นต้องแก้นะครับไม่แก้นี่แหละครับนี่ยังดีนะฮะถ้ามันเป็นมากกว่านี้นะครับก็แคมคดนะครับนะเส้นยาวๆนะครับเพราะมันกดไม่ลงนะฮะก็มีแคมคดและถ้ามันร้ายกาจไปกว่านั้นนะครับถ้าวาล์วมันล่วงลงไปในหัวลูกสูบนะครับอันนั้นจะต้องโอเวอร์ฮอลใหม่เลยนะครับนะเสียการแก้วาล์วอยู่ประมาณ 4,500 5,000 5,500 อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับดีกว่าจะต้องยกเครื่องผ่าเครื่องนะครับหมด 40,000 นะครับ 30,000 40,000 ต้องมีแน่นอนนะครับเขาถึงเรียกว่ากันไว้ดีกว่าแก้ไงครับนะฮะนิวเชฟนะครับดูไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมหาทางแก้ไขน้องก่อนสวัสดีครับ